ทีนี้พอเรารู้จักว่าภาษา Java เนี่ยมันมีทั้งคอมไพเลอร์แล้วก็อินเตอร์พิเตอร์ในตัวเดียวกันนะครับทีนี้เราไปดูตัวเทคนโนโลยีของภาษา j a v ากันที่ว่าเฮ้ยเทคโนโลยีของ Java มันน่าสนใจยังไงแล้วทาไมคนถึงได้อ่าเป็นภาษาที่ได้รับความนิยมแล้วคนออกมาใชา้กันเยอะๆนะครับคําแรกเลยของภาษา Java นะครับมันจะมีคําว่า Java p l a t f o r m นะครับ Java แพ a t f o r m j จาวาแพ t f o อร์มันคืออะไร Java แพ a t f อร์มก็คือสภาพแวดล้อมของระบบคอมพิวเตอร์ก็คือตัวเครื่องคอมนั่นแหละนะครับ ที่สามารถทํางานหรือซื้อสามารถรันโปรแกรมภาษา j a v าได้ก็คือถ้าเราซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์มานะครับซื้อคอมพิวเตอร์มาเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์เปล่าๆเ,เลยเนี่ยมันจะยังรันภาษาจาว a ไม่ได้นะครับเราจะต้องทําให้เครื่องคอมเครื่องนั้นน่ะมันมีสภาพแวดล้อมนะครับมีสภาพแวดล้อมที่สามารถทํางานภาษาจาว a ได้เขาเรียกว่าจะต้องมี Java แพ a ตฟอร์มนะครับแล้วสภาพแวดล้อมที่ว่านั้นน่ะ มันคืออะไรที่จะทําให้ภาษาจาว่านั้นรันได้นะครับมันมีสส่วนนะครับส่วนที่1เรียกว่า Java API นะครับหรือว่าเป็นชุดคําสั่งของภาษา Java าก็คือ API ก็คือชุดคําสั่งอะครับมันแปลแปลเป็นภาษาไทยง่ายๆว่าเป็นชุดคําสั่งนะครับก็คือเป็นชุดคําสั่งของภาษา Java าที่โปรแกรมเราที่เราเขียนมาสามารถเรียกใช้งานมันได้ฉะนั้นถ้าเราจะเอาจาว a ของเราหรือโปรแกรมที่เราเขียนเนี่ยไปรันที่เครื่องไหนก็ตามเครื่องนั้นต้องมีชุดคําสั่ง ที่เราที่เราสามารถเรียกใช้งานมันได้ใช่ไหมครับกับอีกแบบหนึ่งกับตัวที่2นะครับเรียกว่า Java Virtual Machine นะครับ Java Virtual Machine หรือว่า JVMJava ไอ้ตัว JVM เนี่ยก็คือเป็นการปรับแต่งระบบให้มันมีสภาพแวดล้อมที่พร้อมแล้วก็รองรับการทำงานของภาษา Java เพราะว่าต่อให้มันมีคำสั่งแล้วนะครับอย่างเช่นมันมีในเครื่องนั้นมี Java API แล้วเนี่ยแต่เครื่องแต่และเครื่องมันมีความแตกต่างกันตัวยอย่างเช่นโปรแกรมเนี่ย ถ้าเราเอาไปรันอยู่บนโปรแกรมระบบปฏิบัติการ Windows มันก็ต้องมีสภาพแวดล้อมแบบหนึ่งถูกไหมครับถ้าไปอยู่บน Linux ก็จะมีระบบปฏิบัติการอ่ามีทษที T T, มีสภาพแวดล้อมอีกแบบหนึ่งไปอยู่บน Mac ก็จะมีสภาพแวดล้อมแบบหนึ่งฉะนั้นสภาพแวดล้อมในแต่ละระบบปฏิบัติการเนี่ยเขาเรียกว่า Java Virtual Machine หรือเรียกว่า JVM นะครับ JVM ฉะนั้นไอตัว JVM เนี่ย Java Virtual Machine เนี่ยมันจะคุยก,ก,กันกับตัวระบบปฏิบัติการ จะคุยกันว่าเฮ้ยเนี่ยมันมีโปรแกร,รมภาษาจาว่านะมันต้องทํางานอย่างนั้นอย่างนี้1 2 3่มันจะต้องเป็นการคุยกันนะครับตัว JBM จะเป,เป็นตัวที่คุยกับตัวระบบปฏิบัติการส่วนตัว Java API จะเป็นเป็นตัวที่คุยกันกับโปรแกร,รมที่เราเขียนก็คือว่าโปรแกร,รมเรามันมีอะไรให้เราเรียกใช้บ้างมีคําสั่งอะไรยังไงบ้างนะครับฉะนั้นการที่จะเอาเครื่องคอมเอาโทษทีการที่จะเอาตัวโปรแกร,รมที่เราเขียนด้วยภาษาจาวาไปรันบนเครื่องไหนบ้าง นะครับจะต้องมีจาวาแพลตฟอร์มอยู่บนเครื่องนั้นซึ่งจาวาแพลตฟอร์มจะประกอบด้วย2อย่างก็คือ Java API และ Java v i r t u a l Machine ฉะนั้นต้องจะไปรันเครื่องไหนต้องเตรียมสภาพแวดล้อมให้พร้อมนะครับทีนี้ไอ้คำว่าเอาไปรันเครื่องไหนเราลองดูภาพนี้ครับภาพนี้เนี่ยบอกเลยครับภาพนี้โบราณมากเป็นภาพที่คลาสสิกมากเก่ามากแล้วด้วยนะครับแต่ว่ามันบ่งบอกได้ถึงว่าจ a v าเนี่ยนะมันเก่งพอดูของมันดูตัวอย่างนะครับซ้ายมือสุดนะครับ เครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครื่องเขาเรียกว่าเครื่องเซิร์ฟเวอร์เป็นเครื่องใหญ่ๆเครื่องเบลมเทมเลยนะครับเครื่องเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเป็นการประมวลผลที่ทํางานตลอดเวลา24ชั่วโมงมันก็สามารถที่เราจะเอาตัว JVM หรือตัว Java Platform เนี่ยไปติดตั้งอยู่บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์นั้นแล้วให้โปรแกรมแอปพลิเคชันของเราทํางานบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์นั้นได้ถ้าเซิร์ฟเวอร์นั้นมี Java Platform หรือมี Java Virtual Machine อยู่ในทำนองเดียวกันครับ เครื่องโน้ตบุ๊กเครื่อง PC ที่เราใช้งานกันเนี่ยหรือแม้กระทั่งเครื่องคอมต่างๆที่อยู่ในห้องแลบอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเราลง Java Virtual Machine เข้าไปติดตั้งเข้าไปโปรแกรมแอปพลิเคชัน Java ที่เราเขียนก็สามารถรันได้นะเครื่องเซิร์ฟเวอร์ใหญ่ๆก็รันได้เครื่องคอมลเล็กๆก็รันได้ลองมาดูตรงกลางครับบนมือถือรู้ไหมครับว่าระบบปฏิบัติการ Android ที่เราใช้อยู่เนี่ย ภาษาที่เขาพัฒนาเนี่ยโดยปกติส่วนใหญ่เขาจะใช้ภาษาหลักก็คือภาษาจาว่านะครับใช้ภาษาจาว่าแสดงว่าในแอปพลิเคชันในมือถือ Android ของเราเนี่ยมันมีสภาพแวดล้อมที่รันจาว่าได้นะครับโอเคในปัจจุบันนี้ภาษาจาว่าแอนดรอยอาจจะใช้ภาษาอื่นเข้ามาช่วยในการเขียนเช่นภาษาคอร์ i ลินอะไรก็ตามแต่จริงๆแล้วเบสพื้นฐานของ Android นะครับก็มาจากภาษาจาว่าฉะนั้นระบบปฏิบัติการบนมือถือก็สามารถรัน โปรแกรมที่เขียนด้วยภาษาจาวาได้นะครับหรือกระทั่งพวกโทรศัพท์เล็กพวกสมาร์ทโฟนอะไรก็ตามอยู่ตรงกลาง,งนี้ยก็เป็นจ a v a นะครับสามารถรันได้เหมือนกันและคิดดูนะครับง่ายๆในปัจจุบันเนี่ยอาจจะมีการ์ดที่เป็นคล้ายๆนามบัตรหยุนใบหนึ่งเนี่ยมันสามารถที่จะรันระบบปฏิบัติการตัวตัวระบบราิการของการ์ดเนี่ยแล้วมันมีจาวาอยู่ข้างบนให้มันประมวลผลโปรแกรมภาษาจาวาได้บนการ์ดด้วยฉะนั้นหมายความว่ายังไงครับ ถ้าเราเขียนจ a ว่านะครับเราเขียน j a ว่าเราเขียนโปรแกรมภาษาจาว่าเป็นเราอาจจะเขียนโปรแกรมบนเซิร์ฟเวอร์ก็ได้บนแลสกท็อปก็ได้บนมือถือก็ได้สะดวกดีไหมเราเขียนเราเรียนรู้โปรแกรมแค่หนึ่งครั้งเราสามารถที่จะไปเขียนบนอุปกรณ์อะไรก็ได้นี่คือข้อดีของ Java p แพลตฟอร์มนะครับนี่คือข้อดีของภาษาจ a ว a นั่นเองทีนี้มันเลยเกิดคำพูดขึ้นมาหนึ่งคำคำว่า ise, write once Run anywhere นะครับ write once once ตัวนี้นะแปลว่าการเขียนครั้งเดียวแล้วเอาไปรันได้ทุกทกที่แปลว่าอะไรลองดูภาพตัวนี้จะเข้าใจมากขึ้นสมมุติตรงสีเขีเยวนะครับเราเขียนโปรแกรมภาษาจาวาเป็นภาษาเป็นซอฟต์โค้ดภาษาจาวาที่มนุษย์อ่านรู้เรื่องนี่แหละเราเขียนเสร็จแล้วใช่ไหมครับทุกครั้งเวลาเราเขียนโปรแกรมเสร็จเราจะต้องคอมไพล์มันใช่ไหมเพื่อที่จะเอาไปเป็นภาษาที่สภาพแวดล้อมของจาวาเข้าใจฉะนั้นตัวซอฟต์โค้ดของเราเนี่ยก็จะผ่านการคอมไพล์ นะครับผ่านการคอมไพล์ซึ่งพอคอมไพล์แล้วจะได้เป็น executable file นะครับซึ่งไอตัวนี้แหละ executable file เนี่ยมันจะต้องเอาไปรันอยู่บนระบบะปฏิบัติการใดๆเช่น JVM ก็คือ Java Virtual Machine ใดๆก็ตามนะครับเช่นเราคอมไพล์ไปรันอยู่บน Windows มันก็จะต้องผ่านต้องใช้ JVM ตัวนี้เราคอมไพล์ไปอยู่บน Unix ก็ใช้ JVM ตัวนี้นะครับแล้วก็เราไปอยู่บน Mac ก็ใช้ JVM ตัวนี้ฉะนั้นเราเขียนโปรแกร,รมหนึ่งครั้งคอมไพล์ครั้งเดียว เอาไปรันบนล็อบบิน w s ก็ได้ Unix ก็ได้ Linux ก็ได้หรือ Mac ก็ได้หรือแม้กระทั่งอยู่บนมือถือก็ได้นะครับแบบนี้เขาจึงเรียกว่า Write once เขียนครั้งเดียว Run anywhere เขียนครั้งเดียวรันได้ทุกทุกที่นะครับฉะนั้นอันนี้คือคอนเซปต์หรือเป็นคำแบบสโลแกนของ j a วาเลยที่จ a วาบอกว่าเขียนครั้งเดียวรันได้ทุกที่ดีไหมฉลาดดีไหมอ่านะครับแต่ถ้าเป็นเด็กๆเ,เ,เขียนโปรแกรมครั้งแรกนะครับเรียนวิชาโปรแกรมมิ่งครั้งแรกเลยจะต้องแบบประมาณว่า เขียนโปรแกรมครั้งเดียวไ i k e วันเอ a เลอร์เอนแวร์เขียนโปรแกรมครั้งเดียวพังทั้งหมดโปรแกรมฉะนั้นเราจะพยายามไม่ให้เกิดอย่างนั้นขึ้นในวิชานี้นะครับ